สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันดอทเอเชียไปที่รักกะเหรี่ยงกันอีกนะครับล่าสุดผู้บัญชาการกองกำลังกะเหรี่ยง KNLA ได้ออกหนังสือสั่งห้ามทหารกะเหรี่ยงยิงรถบนเส้นทางถนนเมียววดีเกาะกะเร็บหลังจากก่อนหน้านี้ได้เกิดเหตุการณ์ยิงรถบรรทุกและรถโดยสารจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและกระทบต่อการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยลั่นชัดใครฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่24เมษายน2565สำนักข่าว KIC ของกะเหรี่ยงรายงานว่าพลเอกซอจอนนี่ผู้บัญชาการกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง KNLA ได้ออกคำสั่งเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาได้สั่งห้ามยิงรถบนถนนสายอาเซียนช่วงเมียววดีเกาะกะเร็บโดยสั่งผู้บังคับบัญชาระดับล่างในกองพลน้อยกองพันของ KNUที่เกี่ยวข้องว่าจะไม่ทำการลอบวางเพลิงอีกโดยเจ้าหน้าที่จากกองพลที่7ของ KNU ยืนยันกับสำนักข่าว KIC ว่าจดหมายนี้เป็นความจริงนี่เป็นคำสั่งของการตัดสินใจของผู้บัญชาการสูงสุด KNLA โดยการละเมิดคำสั่งนี้จะมีการดำเนินการที่เหมาะสมโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์เผารถบรรทุกสินค้า2คันบนถนนสายอาเซียนบริเวณเมืองเกาะกะเร็บหรือรถทั้ง2คันถูกโจมตีขณะวิ่งจากเมืองเมียววดีเพื่อไปส่งสินค้ายังเมืองเกาะกะเร็บรักกะเหรี่ยงนอกจากนี้เมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมามีรถเก๋งอีก1คันถูกยิงในเมืองเมียววดีทำให้ผู้โดยสารที่เป็นชายถูกกระสุนเสียชีวิตทั้งนี้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันแรกที่สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ได้ประกาศปิดถนนสายอาเซียนช่วงจากเมืองเมียววดีไปยังเมืองเกาะกะเร็บจังหวัดดูระยาอันเป็นเส้นทางหลักของการขนส่งสินค้าที่เมียนมานำเข้าจากประเทศไทยซึ่งการประกาศปิดถนนสืบเนื่องจากฐานกะเหรี่ยงได้ปะทะกับฐานออนไลน์เมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาและต่อมากองทัพฐานออนไลน์ได้เสริมกำลังพลเข้ามาจำนวนมากในพื้นที่จนทำให้กะเหรี่ยงได้มีคำสั่งประกาศปิดถนนสายดังกล่าวครับถนนสายอาเซียนช่วงจากเมืองเมียววดีไปยังเมืองเกาะกะเร็บจังหวัดดูบระยาในรักกะเหรี่ยงเป็นเส้นทางหลักของการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปเมียนมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าอย่างมากดังนั้นการใช้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับกะเหรี่ยงในการเจรจาก็น่าจะช่วยในการแก้ไขปัญหานี้ได้ในระยะยาวครับ